เรื่องอานิสงส์ของบุญกฐินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหา คุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมมีคาถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นวันนี้อาตมาอยากจะขอแห่กันเทศซะหน่อยท่านทั้งหลายอย่าตกออกตกใจไม่ได้แห่กันเทศเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องล่วงกระเป๋าการเทศในที่นี้ก็ขอแห่ให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งอกตั้งใจฟังอย่าคุยกันมันจะไม่มีประโยชน์จะไปเป็นโทษคือทำลายความสงบของคนอื่นขออภัยถ้าท่านไม่ต้องการจะฟังก็ขอเชิญออกจากสมาคมคือที่ประชุมนี้ให้ความเคารพมาหลายชั่วอายุคนเห็นเด่นชัดในหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแห่งมหาราชในสมัยอาณาจักรสุโขทัยก็มีในพูดถึงเรื่องการไปทอดกฐินที่อารัญญิกป่ามีพนมเบี้ยพนมหมากพนมดอกไม้มีม้อนหนังม้อนนอนตีบงกองเท่าหัวลานหางแถวอยู่ในเมืองหัวแถวอยู่ที่วัดแสดงบอกคนไปกันเยอะนั่นแหละบ่งบอกว่าพิธีกรรมประเพณีทอดกฐินนี้มีมาช้านานส่วนในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาก็เห็นว่าเป็นกรณีพิเศษอีกเหมือนกันในเรื่องกฐินขันธกะร่องรอยมีในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานกฐินขันธกะเล่มที่5วินัยปิฎกข้อที่95หน้า135พระไตรปิฎกสยามรัฐได้บ่งบอกถึงเรื่องราวของพุทธานุญาตเกี่ยวกับกฐินซึ่งไม่มีใครขอเลยพระศาสดาท่านอนุญาตจึงถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษพระทรงองค์เจ้าได้ทำกันมาตลอดกาลอันยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลายาวนาน 2,500 กว่าปีพิธีนี้ยังไม่จืดจางร้างราวันนี้มีโอกาสได้พูดกันก็ขอพูดกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันเพื่อความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเราทำนี่เรามักจะพูดกันเสมอว่าเอาบุญกฐินเอาบุญกฐินโดยเฉพาะในภาคอีสานบ้านเรานั้นถือได้ว่าเป็นฮีดเป็นฮีดเลยนะเป็นฮีดเป็นคลองฮีดนี่เป็นภาษาอีสานโดยเฉพาะฮีด12คลอง14ภาษาภาคอีสานเราออกเสียงตัวรอเรือเป็นฮอนกฮูกเรือออกเสียงเป็นเฮือจารีดออกเสียงเป็นฮีดจาฮีดจาฮีดแต่คนอีสานเราพูดอะไรมันสั้นก็เลยตัดจาออกเหลือแต่ฮีดรีบเพื่อจะพูดให้มันสั้นเข้าใจกันเร็วๆเมื่อพูดกันมาอย่างนี้ยาวนานก็เข้าใจกันก็เลยใช้คำว่าฮีดจาฮีดฮีด12คลอง14ฮีดมีข้องเจียงในจำนวนฮีด12นั้นมีฮีดอันหนึ่งก็คือฮีดประจำเดือน12
เอาบุญกฐินขอเล่าให้ฟังย่อๆซะก่อนว่าคนอีสานของเรานั้นได้รับพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานชีวิตจิตใจได้ซึมซาบอาบรสด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมบนผืนแผ่นดินนี้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ซึมซาบอาบรสอยู่สู่หัวจิตหัวใจหลายชั่วบุรุษบรรพบุรุษหลายชั่วคนมาแล้วถ้าจะว่าไปแล้วนี่เราพูดได้อย่างไม่อายใครเลยว่าพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงบนสองฝากฝั่งลุ่มแม่น้ำของนี้จนมีชื่อเรียกบ้านนี้เมืองนี้ว่าอาณาจักรสีโคตรตะบูนคำว่าสีโคตรตะบูนเป็นคำพูดเร็วรวบรัดเหมือนกับคำว่าจารีตมาเหลือเพียงจาฮีตตัดจาออกเหลือแต่ฮีตเป็นจาฮีตนั่นสีโคตรตะบูนแต่ก่อนนั้นสองฝากฝั่งแม่น้ำของนี้เรามีชื่อว่าสีโคตรตะบูนซึ่งชื่อเต็มๆว่าสิริโคตมะปุระสิริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสิริโคตมะปุระเป็นภาษาบาลีออกเสียงเป็นภาษาลาวภาษาไทยของเราว่าสีโคตมะปุระจะได้พูดให้รวบรัดสั้นเข้าประหยัดเวลาก็เลยออกมาเป็นรูปสีโคตรตะบูนแปลว่าดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นไม่มีร่องรอยแห่งความรุนแรงได้แข่งฆ่ากันถึงขนาดเผาบ้านเผาเมืองกันพินาศย่อยยับราพนาโซนไม่เคยมีดินแดนนี้อบอวลหอมกลุ่นไปด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมถ้อยคำที่พูดจากันมาเป็นหลักเป็นฐานสองฝากฝั่งที่จารึกไว้ในหนังสือตัวธรรมหนังสือใบลานพื้นธรรมลำสูตรต่างๆตั้งแต่คำกล่อมลูกน้อยให้นอนเปจนถึงคำตรวจน้ำหมายทานเวลาทำบุญและถ้อยคำต่างๆสะท้อนสถานออกมาจากจิตใจอันซึมซาบอาบรสด้วยสิ่งด้วยธรรมจึงไม่น่าแปลกเลยว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีรอยแห่งการเผาบ้านเผาเมืองคำพูดที่น่ารักที่สุดของชุมชนชาวอีสานอย่างในหนังสือฮีด12คลอง14พอเริ่มต้นก็อธิบายบรรยากาศของสังคมที่มีศีลมีธรรมเช่นต้อยคำที่ว่าเม่นสิถ่วมและแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิมเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไหวคงทีสามัคคีเหยียดไหวบ่ไล่ทิมหีดข้องท่วมทุกข์ยากหายขอขอดแล่งง่ายบ่ฮอนลืมศีลธรรมพำเพียรหักษาไว้บ่ฮอนไล่ล่าทิมข้องถ้ำหีดเก๋าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนเห็นไหมแม้จะทุกข์จะยากขูดหัวเราเก่าหัวย่าหาเช้ากินค่ำสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการทำบุญทำทานบ่อหอนลืมศีลธรรมพำเพียรหักษาไว้ความเป็นผู้มีศีลมีธรรมซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันมีในหัวใจมีอยู่ทุกลมหายใจของชุมชนนี้แต่โบราณเดี๋ยวนี้พูดถึงโบราณนะยังไม่พูดถึงเดี๋ยวนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นจึงบอกว่าไม่ปล่อยปะละเลยจารีตประเพณีบ่ไล่ถิ่มหีดคล้องหีดนั่นมาจากคำว่าจารีตส่วนคล้องมาจากคำว่าคันลองของชีวิตจารีตนั่นคือระเบียบของสังคมที่จะทำร่วมกันคลองคือคันลองของชีวิตเป็นระบบของชีวิตแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อการพูดการกระทำของตนเองเพราะนั้นในจารีตหีดคลองนี่จารีตเรียกว่าคันลองของชีวิตนั่นแหละก็คือหีดกับคลองหีดมี12ปีหนึ่ง12เดือนจะต้องมีหีดคือจารีตที่สังคมจะต้องกระทำอันใดอันหนึ่งรวมกัน
พื่อความสงบร่มเย็นเพื่อคุณงามความดีเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนทั้งคนรวยและคนจนจะต้องมารวมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ละเดือนนั้นรวมกันเพื่อประโยชน์แก่สังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกของมวลชนร่วมกันชาวอีสานบ้านเฮาจึงมีฮีตทุกเดือนเรียกว่าฮีต12ส่วนคลอง14นั้นถ้ามีโอกาสก็จะได้พูดกันว่ามันเป็นคันลองของชีวิตที่ทุกๆคนจะต้องอยู่ในระบบพูดง่ายๆว่าฮีต12คลอง14นั้นคือระบบของชีวิตและระเบียบของชุมชนระเบียบของสังคมที่ชุมชนชาวอีสานได้ทอดแบบออกมาเป็นรูปธรรมจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาดูฮีต12กันไหมมุยมือของสังโฆเปล่าทำความดีย่ามวันศิลวันพรบาปบุญใดหวนโหปวงมุย่าคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรธรรมเป็นบุญธรรมส่องให้จิตใจใดเสียมใสทุกอยากให้พ่อได้แบ่งกันกินคนเขามีศีลธรรมอยู่นำกันใดผลบานพีนี่บานหนอปองดองหักแกนทึ่งย่ามทุกอยากแขนว่านเอิดซอยกันในแสดงออกถึงชุมชนในบุพการของชาวอีสานจะทุกข์จะยากยังไงก็อยู่ด้วยกันได้ช่วยเหลือชุมชนกันได้แต่เดี๋ยวนี้อย่าไปเรียกร้องหานะกำลังสูญหายไปไม่มีในความรู้สึกไม่มีในความฝันมีแต่คำว่าใครมีกำลังมากใครมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนามือใครยาวสาวได้สาวเอากดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบดูถูกเหยียดยามซึ่งกันและกันนี่คือลักษณะของศีลธรรมได้เสื่อมทรามลงไกลลงจากจิตจากใจลูกเต้าไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่พูดอะไรให้ฟังไม่อยากฟังมองข้ามดูถูกนินทาหาว่าโง่เสอะเป็นไดโนเสาร์เต่าร้านปีไม่ทันสมัยกำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างลูกหลานเหลนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาคนละยุคคนละสมัยกำลังจะเชื่อมประสานกันไม่ติดระหว่างผู้ที่รักศีลรักธรรมและผู้ที่กำลังเกลียดศีลธรรมพอจะเอาบุญเอาทานรวมกันหน่อยมันก็มีจุดมุ่งหมายคนละอันผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องการจะให้ลูกหลานได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรู้จักเนื้อหาสาระประโยชน์ในพิธีกรรมในการทำบุญทำทานแต่ลูกหลานมีจุดมุ่งหมายว่าเอาบุญทีจะได้กินเหล้าเกินยาข่างัวข่าควายซอยแสซกเล็กได้ดีได้ดองได้ปีบได้โฮได้เต้นตะกโยงโคงบังหลังจากนั้นก็สนุกสนานได้ฟังหมอร้องหมอลำดูหนังดูละครข้าตีกันเมาเหล้าเมายาเมื่อจบงานสักทีนึงก็ไปเข้าโรงพยาบาลซ่อมแซมสุขภาพมันดีดมันดองมันเต้นตะกโยงโคงบังเหมือนลิงเมาเหล้านอกจากนั้นเล่าทั้งหลายมันก็เข้าไปเผาผลาญนอกจากนั้นก็เป็นทุกข์ทางใจเพราะจะต้องใช้หนี้ใช้สินยืมเข้ามากู้เข้ามาหรือไม่งั้นก็เป็นหนี้ค่าเนื้อควายเป็นหนี้ค่าเหล้าค่ายาเป็นหนี้ค่ามหรสพบันเทิงสารพัดพอเอาบุญกฐินเสร็จเอาบุญพระเวทเสร็จผัวกับเมียดูหน้ากันไม่ติดบางทีหนี้หลายเจ้าไปเอามาเฮ็ดหยังสิเจ้าไปเอามาเฮ็ดหยังเหล่าจังสิฮะมันมีเป้าหมายบุญคนละอันความจริงการทำบุญนั้นก็คือการพยายามที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวอย่างหยาบๆสลัดออกไปให้มันเกิดเป็นประโยชน์แก่สังคมสาธารณูปโภคสาธารณประโยชน์แต่เราเอาบุญทีเพื่อจะเห็นแก่ตัวเอาบุญเพื่อจะได้กินอย่างสนุกเพื่อจะได้ดูอย่างสนุกเพื่อจะได้ฟังอย่างสนุกเพื่อจะได้เต้นได้ลำได้สนุกสนานโอ้ยสารพัดอันนี้มันเห็นแก่ตัวมันก็เลยมีเป้าหมายไปคนละทิศละทางกันพ่อแม่ก็หวังจะให้โลกให้ล้านได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามลูกหลานก็หวังว่าจะได้สนุกสนานยิ่งลูกหลานมาแต่ไกลๆกรุงเทพกรุงไทยนู่นได้รับความรู้มาจากวัฒนธรรมทางตะวันตกซึ่งภาคกลางได้รับกว่าก็มาจะเอาวัฒนธรรมนั้นมาอาบมารดมาท่วมมาทับวัฒนธรรมเก่าแก่ลองจากบ้านปู่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรพ่อแม่ก็ปวดหัวนี่แหละคือลักษณะมันกำลังถึงยุคคันเจอร์ transformation ปู่เป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่าแปรรูปทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมกำลังจะถูกแปรรูปเลยไม่สนใจเรื่องฮีตเรื่องของเรื่องจารีตประเพณีพวก traditional พวก the way of life อะไรต่างๆพวกนี้
ในสมัยโบราณนั้นเขามีจารีตเรียกว่ามีฮีตให้คนได้ทำคุณงามความดีรวมกันรู้จักเป้าหมายชีวิตและสังคมรวมกันอย่างเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีระเบียบไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นยูนิตี้เป็นดิสออเดอร์กันไปหมดกระจัดกระจายไปเอามามันมามองดูฮีตดูจารีตสักหน่อยจนมาถึงกฐินในสมัยโบราณโน้นนะพอถึงฤดูเดือนอ้ายอากาศเย็นๆพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เข้าปริวาสกรรมสางสะอาดอาบัติสังฆาว่าท่านพระท่านมาจำนวนมากอย่างน้อยวีสติวรรค20รูปขึ้นไปเราก็จะได้ช่วยโอกาสทำบุญทำทานถึงฤดูเดือนอ้ายปางอดีตมีมากหากไม่ย่ามเขากำมูมูสังข้อเจ้าเข้ามาภาคกันเขาทำบุญตักบาตรปริวาสซอยหยงสู้คำศาสนาตกเดินสองมาแล้วอย่าภาคกันขี่ทีตกเดินเยมาหอนแล้วภาคกันเต่าแต่งท่านโค้งเขตบานเอาเขามาห่วมห่มกันเอิญมาบุญคู่ล้านหรือว่าบุญพระท่ายเขาตกเดินสามห่มเต่าเอาบุญปั่นเขาจีนี่เดือนสาวบุญปั่นเขาจีแล้วก็มาฆบูชาพร้อมทั้งบุญปั่นเขาจีตกเดินสี่มาหอนแล้วภาคกันเต่าแต่งท่านโค้งเขตบานบุญพระเบศประจำปีบางพองมีกันร้อนแหงงันล่ำฝอนทัศพรกันตนมหาพ่นไก่เสียงเสียงมลึกคึกคึมให้เมืองบานสุ่มเย็นฮีเดินสี่เอาบุญพระเวสสันดรทั่วกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนอีสานถือว่าพระพุทธเจ้ากลับไปบ้านกบิลพัทประทับที่นิโคทารามได้แสดงทำโปรดพระญาติเรื่องพระเวสสันดรในตอนเดือนสี่ชาวอีสานก็เลยเอาบุญเดือนสี่ให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้เทศในเดือน4เป็นอย่างนั้นทางภาคกลางเอาบุญพระเวสสันดรในยามพรรษาเทศคาถาพันกันอย่างนี้มีภาคอีสานเน้นที่สุดก็คือให้มันตรงกับวันที่พระเวสสันดรฤดูกาลที่ท่านกลับไปบ้านเมื่อแผ่นดินแยกแตกละแหงแห้งเสร็จเรียบร้อยท่านก็เดินทางจากราชคฤห์จากเชตวันท่านไปจนถึงกบิลพัทแล้วก็ไปแสดงธรรมในวันเดือน4ตกเดินหามาหอดแล้วปีใหม่มาถึงเยสุภากันลืมปล่อยเต่าปลาลงน้ำสกุลหน้าผอมในกงปดปล่อยเดินหาคอยบุญนี่จังคอยเศร้านะถึงเดือน5ปีใหม่คนโบราณนะวันตรุษสงกรานต์วันเนาๆมาจากคำว่านวะนวะแปลว่าใหม่ตรุษแปลว่าเคลื่อนนะสังกาละเคลื่อนการเวลามันเคลื่อนศักราชคาดเคลื่อนแล้วจากปีเก่าเดือนเก่าไปสู่ปีใหม่เดือนใหม่ก็เลยมาต้อนรับชีวิตใหม่ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาอาบน้ำดำหัวขอบุญขอคุณจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่จากผู้เฒ่าขอโอวาทขอพรขอฟังคำพร่ำสอนท่านเกิดมานานล่วงการผ่านไปท่านมีประสบการณ์แห่งชีวิตมากกว่าท่านพูดอะไรก็ควรฟังเอาไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินชีวิตอย่างนี้นี่เลยคือโฉมหน้าของอีสานเราเดินหาปีใหม่ประจำปีภาคยาสุภาคกันลืมปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักหน้าผอมในกงให้ปลดปล่อยเดินหาคอยมุนนี่จังคอยเศร้าคนโบราณท่านสอนไว้ดีมากเลยพอมาถึงเดือน7เอาแล้วเดือน7มาหอนแล้วบุญสมหบานเบยเบิกโพยไพ่คนตายทั้งหลายอย่าได้มีมาต้องอาศัยธรรมพระเจ้าสมานเขาอยู่เย็นเดือน7มาเอานี้ข้ามไปหน่อยถึงเดือน5แล้วก็เดือน7เลยเดือน6ซะก่อนแล้วเดือน6นี่ก็บุญวิสาขบูชานอกจากนั้นก็ยังมีบางแห่งเอาบุญบั้งไฟซึ่งไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาทำลายเศรษฐกิจเอาเงินมาเผาตกใส่บ้านใจช่องกันเสียเวลาเวลาพระพุทธเจ้าไม่สอนแต่คนมันอยากสนุกมันก็เริ่มเพี้ยนในเลิกเดือน6นั้นไม่มีบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟนี่เป็นบุญของศาสนาพราหมณ์บูชาแม่อัคคณีบูชาไฟบนสวรรค์แม่อัคคณีว่าอย่างนี้ในประเทศอินเดียเขามีพวกเราก็ไปเอามาเพื่อจะได้บูชาไฟคิดว่าจูดบั้งไฟไปถวายแทนไปบูชาแทนแล้วก็จะได้กินเหล้าจะได้เอาขี่ตมทากันแข่งบั้งไฟสนุกสนานจะได้เซิ่งกันมันเป็นอย่างนั้นมันออกไปหาอบายมุขไปทางพุทธศาสนาเดือน6นี่เป็นประเพณีบุญวิสาขบูชาหวนหวนฝ่าห้องหำละง่มฝนไหว้หน่อเพียงลวงควรคงดาวพึกษาเสียวแสนโกกลางเทพและดูเผือดผอมเพ่งถวนเทินแถวมานั่น
มหาเมฆเข้าขนงเน่งบางบดสุริยะเอียงคำแรงลงใหม่จันทอใสแสงขึ้นวันเพ็ญ15คำวิสาขาประเสริฐลำวิ่นเทียนหนอบนบพระคุณทานเอ้ยเห็นไหมล่ะวันเพ็ญ15คำเดิน6ประจันเต็มดวงพากันเวียนเทียนและลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ออฟบุติสม์วันเกิดของพระพุทธเจ้าของชาวพุทธที่จะต้องมาชื่นชมกันพุทธเจ้าเกิดมานี่เป็นสุขแก่โลกเรียกว่าสุโขพุทธานังอุปัตโธสุขสัทธรรมเทศนาสุขสังฆสัสสามัคคีสมัคคานังโปสุโขความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านำสุขมาให้แก่โลกการได้ฟังพระสัทธรรมนำสุขมาให้แก่จิตแก่ใจสุขสัทธรรมเทศนาสุขสามัคคีสมัคคนังตะโปสุขโขความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะภาคเพียรพร้อมกันนำสุขมาให้แก่สังคมคนบอลลานก็ระลึกถึงวันเกิดพุทธเจ้าพากันเวียนเทียนแล้วก็พากันจำศีลภาวนากันอย่างนั้นเดินเจ็ดมาหอดแล้วบุญเบิกบานทำหะโพยภัยอ่อนตายทั้งหลายจะได้มีมากไก่อาศัยทำประเจาะสมานเขาให้สุ่มเย็นอันนี้ก่อนที่จะลงไร่ลงนาหีบเดินเจ็ดก็เอาบุญชำระบ้านคล้ายๆว่าเตรียมจิตเตรียมใจจากนี้ต่อไปคงจะต้องหมกมุ่นกับการกรรมงานคงจะห่างเหินวัดวาอารามกันหน่อยก็เลยรีบทำบุญใหญ่ถือว่าเอามาชำระบ้านชำระบ้านชำระจิตใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์แต่ก็มีเพี้ยนเข้ามาเอาเลิกเอาคำสอนทางศาสนาพามาซัดแก่โปยลำต่างๆซัดแห่ซัดซ้ายรอบบ้านซึ่งพระพุทธเจ้าห้ามอีกเหมือนกันอยู่ในมัชฌิมสิงภิกษุในธรรมวินัยเว้นขาดเว้นขาดจากการทำพิธีเบิกทำพิธีบวงสรวงสัตว์แก่โปยรำเป็นผู้ทำน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเสกบาลไม่เอาไส้ไหลออกมากองดินไม่ได้กินเพราะสิ่งเหล่านี้ยอมตายแต่พวกเราก็เอามาปนกันหน่อยนิดนึงก็ไม่เสียหายเท่าไหร่เฟนอันว่าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่มันถูกใจมหาชนทำให้เกิดความสงบใจเย็นใจได้รับน้ำหมอกน้ำมนต์ได้สายสินกันผีกันสางเพราะสมัยก่อนนั้นไข้มาลาเรียมันเยอะมันเป็นอย่างนั้นดอกขาทางสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ยังไม่เจริญอาศัยหมอชาวบ้านไม่พอก็เลยอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้ารักษาให้กำลังจิตกำลังใจเรียกร้องพลังใจออกมาให้คนมีพลังจิตพลังใจในการดำเนินชีวิตให้คนมีสมาธิพูดง่ายๆแต่จะเอามาจับนั่งสมาธิมันไม่มาก็เลยหาวิธีเรียกว่า indirection activity กระทำทางอ้อมทำยังไงคนจะมีกำลังใจก็หาวิธีทำให้คนมีกำลังใจคือมีสมาธิโดยธรรมชาติเจ็บไข้ได้ป่วยอ้าวผูกคอตอแขนเรียกขวัญนั่นก็คือให้กำลังใจบางทีคนหนุ่มคนสาวผู้สาวเป็นไข้ยาอะไรก่อนรักษาไม่หายสมัยก่อนมันไม่เจริญทางการแพทย์เอาผู้บ่าวคนหนุ่มๆสวยๆรูปหล่อๆที่น่ารักไปผูกคอตอแขนตัวควันเศร้าเสด็จเศร้ามาแล้วคอยจะมาสู่มาขอให้พ่อให้แม่มาขอแต่งดองเป็นผัวเป็นเมียคอยถาเจ้าอยู่เศร้าซะไวๆโอ้ยคนไข้ไปนอนคิดอยู่ทั้งคืนมีกำลังใจฮึกเหิมขึ้นมาพยาธิโลคามันหายเศร้าจ้อยขึ้นหอดเจ้าอยากเศร้าไวๆเวลาผู้บ่าวเป็นไข้ให้ผู้สาวมาผูกคอต่อแขนเป็นกลวิธีให้กำลังใจเสริมสร้างพลังจิตให้เกิดสมาธิโดยทางอ้อมเรียกว่า indirect activity วะพูดอย่างนี้คงจะพอเข้าใจนะอย่าไปดูถูกดูแคลนคนเฒ่าคนแก่ไปถึงไหนเลยเนี่ยฮะถึงหีบเดือน7เนาะหีบเดือน8ถึงฤดูเดือน8นี่ฝนฟ้าตกลงมาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะเข้าพรรษาปวงหมู่สังฆคุณเขาวัดฟ้าจำจ้อยพันว่าเดือน8มาฮอดแล้วลำหลวงมาถึงปวงหมู่สังฆคุณเขาวัดฟ้าจำจ้อยเฮากระพากันหาผาวัติกาสาธิกาบัดเถื่อง่ามฝนหน่อยเอาผ้าอาบน้ำฝนมาถวายท่านเพราะเตรียมจะได้เข้าพรรษาแล้วเดือน8แล้วก็ทำบุญอีกก็ถึงเดือน9ถึงฤดูเดือน9เป็นกลางแห่งวัฏสงสารประชาชนชาวเมืองตาเราเตรียมกันไว้ผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินก่อนท่ายกท่านถอดไผ่สังโฆพร้อมสู่พ่ายที่เดือน8เข้าพรรษาเดือน9มา
ก็มีฮีตอีกคือเอาบุญประดับดินทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เปรตผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายเป็นวันกตัญญูทั้งเดือนเดือน8เดือน9ดับถึงเดือน10ดับไปนู่นชาวอีสานมีวันพ่อวันแม่ชาวไทยทั้งหมดก็เหมือนกันยิ่งแล้วทางปักใต้อุ้ยเอาบุญนี้ยกใหญ่ก็เรียกว่าบุญเดือน10บุญปู่ย่าตายายบุญพ่อบุญแม่ตามคัมภีร์ทางศาสนาเล่าเรื่องราวในเรื่องติโลกุตถกันในวิมานวัตถุเปตะในเปตวัตถุกุตถกันนิกายพระพุทธเจ้าท่านเล่าเอาไว้ซึ่งชาวอินเดียเขาก็เชื่อมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเพิ่มเข้าไปอีกว่าถึงเดือน10แล้วเนี่ยพวกเปรตทั้งหลายที่เป็นปรัตถูปาชีวีไม่มีอยู่มีกินจะถูกปลดปล่อยมายังมนุษย์โลกตลอดทั้งเทวดานู่นเนี่ยแต่ชั้นชะกามาวจรปรินิมิตสวัสดีลงมาจนถึงจาตุมมหาราชก็จะมาเยี่ยมลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเทวดามาเยี่ยมหวังอยากจะเห็นลูกหลานเราทำบุญทำทานหรือไม่เนาะทำบุญทำทานก็ดีใจไม่ได้อยากบุญอยากได้บุญดอกแต่จะดีใจว่าลูกหลานของเราตายไปแล้วมันจะได้ไปขึ้นสวรรค์ไปพบกันบนชั้นฟ้าส่วนพวกเปรตผีทั้งหลายที่มานั่นก็มาหวังส่วนบุญจากลูกจากหลานไปตามเถียงไร่เถียงนาท่าน้ำไปตามถนนหนทางบ้านช่องของตนเองเข้าไม่ได้ไปลูบอยู่ตามฟ้าเรียกว่าติโลกุตตะแปลว่าข้างๆฟ้าเปรตที่รอบๆ อยู่ข้างๆฟ้าให้ลูกหลานได้เห็นหาไม่พบก็ลงวัดนะลงวัดก็ได้กินข้าวกินปลาคนทำบุญให้ทีนี้บางคนพี่น้องไม่ไปพี่น้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อโลกนี่ไม่เชื่อโลกหน้าไม่เชื่อนั้นโลกสวรรค์ตายแล้วก็แล้ว eat and drink be merry tomorrow we may die กินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปมืออื่นนี่อาจสิตายเอาตามแบบฝรั่งเลยไม่สนใจเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลทำบุญตักบาตรดวงวิญญาณเปรตที่เรียกว่าปรัตถูปชีวีก็เข้าวัดไม่เห็นอาหารไม่เห็นบุญกุศลที่ลูกหลานทำให้ก็ได้อาศัยคนอื่นที่ทำเป็นห่อๆอุทิศเขาก็เลยดีใจได้กินด้วยเพราะเขาหิวมานานแล้วเมื่อได้กินเขาก็ให้ศีลให้พรแก่คนที่ทำบุญสาธุเด้อให้เจ้าห่างมีดีได้เฮ็ดมากาเกินอายุวันโนสุขังพลังตายไปแล้วขึ้นสวรรค์จะได้มาเป็นเพศเวทนาคือข่อยนี่เด้อหลังจากนั้นจนรอคอยลูกหลานไม่เห็นเขาวัดเขาว่าทำบุญจนถึงวันสุดท้ายเดือน10ดับเขาก็จะเอาไปลงโทษอย่างเก่าพวกนี้กรรมมันมาถึงแค่นี้มีอนุญาตเพียงแค่นี้จะต้องกลับเมื่อจะกลับจริงๆไม่มีอะไรฝากติดไม้ติดเมืองคนโบราณเขาเอาบุญนี่เขาบุญวันรับแล้วก็มีวันส่งยิ่งแล้วทางปักใต้หรือทางเมืองเขมรก็เหมือนกันพวกเขมรก็เรียกว่าบุญดนตาแปลว่าบุญปู่ย่าตายายเหมือนกับทางปักใต้ปักใต้ได้รับวัฒนธรรมนี้อย่างเข้มข้นเลยตั้งแต่สมัยนู้นอาณาจักรศรีโพธินครชัยยาเป็นเมืองหลวงก่อนนั่นก่อนที่จะเป็นศรีวิชัยได้รับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเชื่อเรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยมาจากทางเมืองเขมรก็เลยได้รับประเภทนี้อย่างทำบุญนี้อย่างเข้มข้นเลยบุญปู่ย่าตายายวันรับขวัญวันส่งขวัญวันจะกลับเดือน10นี่จะดับนี่วู้ยมีอะไรที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยชอบอยู่ชอบกินหามาทำบุญเพื่อฝากติดไม้ติดมือเห็นไหมเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราในบุญเดือน9เดือน10นี่ไม่ต้องทำอะไรไปถูกไปถ่าไปป่าไปเขาไปเห็นของแสบของนัวของมักของที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายล้มหายตายไปแล้วท่านชอบอยู่ชอบกินก็เอฟมาเอามาใส่ห่อเขาคนอีสานของเราก่อนที่จะบุญกันเอาบุญพวกห่อข้าวสาข้าวข้าวประดับดินเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องตีของร้องเปล่าอะไรหรอกเขารู้จักดีไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขาได้ของกินดีๆให้กูเสียไปไหวใส่ห้องเขาก็จะหอดเมืองห้องเขาเพื่อจะเอาไปให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายเป็นการแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทีเขาไม่มีวันแม่12สิงหาเหมือนทุกวันนี้ดอกทุกวันนี้แค่แลมือเดียวหนึ่งวันแม่วิ่งตามฝรั่งฝรั่งมันทิ้งพ่อทิ้งแม่จนพ่อแม่อ่อนวอนรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดงานทั่วประเทศให้มีวันแม่วันพ่อนะฟาเธอแอนด์มาเธอเดย์ให้ลูกเต่ามาเยี่ยมยามถามข่าวปานนั้นมันยังไม่มาคนไทยของเราอยู่ดีๆบุญข้าวซาข้าวประดับดินกลัวจะไม่ทันสมัยเอามาแลนวันแม่แค่แหล่น้ำก่อนเขาเหมือเดียวหนึ่งแม่บ่เห็นว่าวันลูกจักเถอะเนี่ยที่อาตมาจะกล่าวว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าคันจรัญทรานส์ฟอร์เมชั่นถึงยุค
แปรรูปทางวัฒนธรรมคนหนุ่มคนสาวคนสมัยใหม่ไปเรียนจากฝรั่งไปเอาแบบฝรั่งส่วนของดีๆของเราไม่รู้จักคุณค่าไม่เข้าถึงสาระคือเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์กับไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับยังไงเอาเมื่อกี้ไปทางไหนแล้วเดือน9ถึงได้ดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไว้พากันท่านยังเขาประดับดินกินก่อนท่ายกท่านถอดให้สังโฆพร้อมสู่พายเดือน10มาหอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ทำท่านต่อมาซองสันเขาสากนำไปให้สังโฆท่านถอดพากันรังหวังหยอดแก้วนิพพานพุ่นบนเจ็ดเห็นไหมล่ะเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานนอกจากนั้นก็มาถึงเดือน11เดือน11แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกพรรษาก็มีอีกบุญเมื่อเดือน11 11 12เนี่ยต่อกันพอ11ออกพรรษาปั๊บเกาะหีบเดือน12เข้าเพิ่มคือกฐินที่เรากำลังทำกันเดือน11 12มาหอดแล้วหัวลมเสยออกมาใหม่เขาให้เก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกกลมแก่น้ำซุ่มเขางั้นโมดำหลากกับพวกม่านไก่สิถอกม้าจอกเอินสังสู่กับภูมนกลแต่หู้พวงโมจอละแจจูเจนแว่นออกหาไข่ข่วยบักทึกไงปบแลนหาวหัวล่มเจ้าเปลี่ยนละดูฟงโมย่าคู่เจ้าขอบไตรมาดออกพรรษามาแล้ววสันตาก็เลยมดโมปลาลงห้อมตอดดึกดึกขอนดาวสุนทรห่วยเงียงเสียงนกเกาะนกเจ้าเกาะเกาะห้องเตือนเอิดฟังโมปลาสกุณาบินผายสายลมหนาวหนาวหน่วงปวงโมเข็งคอกังหันหน้าเขาโซว่างเสียงฝ่าห้องตึงตังเอิดสังละดูฝนความหนาวพันมาทับเติมทวีลงเลื่อยปีกายหน่อเบิดแล้วปีเสมาสัมผัสต่อหนาวและหน่อหานี่แพ้สิตมบ่มีนี่มันบ่งบอกทั้งเรื่องราวของดินฟ้าอากาศพอเข้าถึงเดือน11เดือน10หมดไปเดือน11หมอกลงสักหน่อยฝนฟ้าก็ค่อยๆหยุดลมหนาวเริ่มกระเพื่อพัดเปลี่ยนเส้นทางหมู่วิหกนกตากลางคืนเสียงนกกระเจ้ากระยางร้องก็แก้ก็แก้ก็บินหาปูหาปลาเปลี่ยนทิศทางที่จะทำมาหากินหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ออกพรรษาประชาชนทั้งหลายก็เตรียมจะลงไร่ลงนาในช่วงนี้ประเพณีบุญกฐินของเราก็เริ่มขึ้นก่อนนั้นไปปักฉลากไว้แล้วล่ะก็พากันเริ่มขึ้นปีกายมืดไปแล้วปีสิมาสัมผัสต่อหนาวและหน่อหานิ่งแพ้สิตมกายพร้อมนี้พันบาคนที่ไปมีแพ้ก็เตรียมแพ้เตรียมผ้าหลังจากนั้นก็มาเตรียมบุญกฐินกันเฮ้ามาผ้ากันสางกฐินแห่พ่อได้เหตุตามเหตุข้องพ่อแม่เจ้าโบราณเถาเพื่อนเก่าสอนเฮ้ามาผ้ากันสางกฐินทำท่านถอดเสร็จแล้วจังคอยล่งทองขวงเอาเขาขึ้นใส่ลานนี่เป็นหีบเขาตั้งแต่เก่าปางปฐมแต่บ่ล่มพุทธกาลหลวงมานานแล้วเป็นคำสอนองค์พุทธโธเจ้าพระโคดมพันสอนสั่งหวังให้เฮาพี่น้องได้แปลงสางส่วนบุญหวังให้เฮาพี่น้องหักแกนแพ่งกันบ่ให้หันเฮไกลอื่นไปเป็นใดให้เรารักกันแพงกันไม่มีเงินมีทองก็มาทำบุญกฐินสามัคคีกันเพราะเหตุนั้นในหน้าเดือน11 12นี้คนรักกันในสมัยโบราณทอดกฐินไกลๆไกลๆบางทีนี่เป็น20 30กิโลระหว่างบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่งการทอดกฐินโบราณนั้นมีประโยชน์ไกลมากมีอานิสงส์มีผลานอกจากเป็นการกระทำตามจารีตที่ครองประเพณีหวังบุญหวังกุศลในอนาคตการเบื้องหน้าหนุนเทือนสู่พระนิพพานแต่ปัจจุบันนักการก็ได้พละอานิสงส์อย่างยิ่งอย่างสมมติว่าบ้านหนึ่งต่อบ้านหนึ่งไปทอดกระถิ่นอย่างสมมติบ้านแพทย์ของอาตมาเนี่ยไปทอดนู่นบ้านเขาแป้งพลงามในสมัยโบราณการไปทอดกระถิ่นนั้นมันพาป่าดิบดงดำไกลๆนะต้องพาดงใหญ่ไปนู่นนะบ้านก้าถาหน้าฮีข้าวใบบ้านข้าวแป้งพลงามเนี่ยไม่ใช่ไกลๆบางทีไปถึงนู่นบ้านขาบ้านขามเปียกไกลไหมนะอำเภอสี่ส่งขามนครพนมพูนบ่มีรถบ่มีเรือได้แต่ก่อนนู้นพากันไปทอดกฐินก่อนที่จะไปปักกฐินแล้วพอฝนเริ่มหยุดปั๊บก็พากันทำทางกฐินการทำทางกฐินนั้นมันเป็นอานิสงส์ยาวนานทอดกฐินแล้วยังได้ใช้ทางกฐินถึง4ปี5ปี
การทำทางกฐินเสียสละกันทั้งวันชาวบ้านแบกจอบแบกเสียมมีดพระกระทาขวานไปตัดทางผ่านบ้านไหนบ้านอื่นก็รับช่วงไปด้วยและร่วมกันอนุโมทนาเรียกว่าเวยยาวัจจังกโรติวาที่พระท่านสวดคือบุคคลใดมีส่วนได้ร่วมขวนขวายในกิจการนั้นก็ย่อมจะได้อนิสงส์อย่างมากเหมือนกันคือบ้านที่หนทางผ่านก็พากันทำทางรับกฐินช่วยกันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงตรงไหนมันต่ำขุดดินถมตรงไหนมันสูงขุดออกให้มันราบตรงไหนเป็นห้วยเป็นคลองก็พากันทำขัวทำสะพานเพื่อจะได้เดินไปอย่างสะดวกสบายสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือใช้เกวียนเข็นไปเกวียนแก่ไปคนก็พากันส่วนมากไม่อยากจะใช้เกวียนด้วยซ้ำหามกันหลายคนสนุกสนานเวลาทำถนนหนทางผ่านไปเห็นโพลเห็นหัวปวกหัวโค้งดูตรงทางก็ฟันเป็นรูปคนกองก้นกลมันเพื่อให้มันหายเหนื่อย เอาหญ้าแห้งๆไปยัดใส่คนเดินผ่านไปก็พากันหัวเราะกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือรีแลกชั่นให้มันหายเหนื่อยมันเดินทางไกลพระสององค์เจ้าก็เดินทางไปด้วยทำเป็นรูปจระเข้รูปอะไรแล้วแต่ใครจะคิดขึ้นมาได้ถือว่าสัตว์เหล่านั้นก็ไปอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกวันนี้ไม่มีเห็นแต่รูปอยู่ในธงกฐินเหลืองจระรูปจระเข้รูปนางมัจฉานางเงือกถือดอกบัวรูปตาคาบรูปแมงป่องสารพัดอย่างไปในธงกฐินวันนี้ก็คงจะได้พูดกันในตอนปลายพอทำกฐินเสร็จเรียบร้อยคนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนทั้งตำบลอำเภอก็ได้ใช้เส้นทางเรียกว่าแปนเอิดเติดบานทางกฐินนี้บาดบ่ต้องย่านลงแปนเอิดเติดบานทางกฐินพวกเกวียนพวกคนเดินทางไปไหนก็สบายถ้าไปกับทางกฐินบ่ต้องย่านลงดอกไปทางกฐินลวดประสันเนี่ยกฐินโบราณจึงเป็นไปมีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมทางด้านจิตใจของประชาชนชุมชนพร้อมกันนั้นยังกลายเป็นพละอานิสงส์เรียกว่าผลประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์เป็นถนนหนทางใช้กันหลายปีพอจะเสร็จเราอย่ามองข้ามในสมัยโบราณนั้นได้อาศัยกฐินเหล่านี้ได้เป็นการพัฒนามีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนเร่งรัดพัฒนาชนบทถนนหนทางเดี๋ยวนี้บ้านเมืองสะดวกสบายนั่งรถบาสรถทัวร์ไปทอดกันไกลๆจากกรุงเทพลังไหลออกไปทอดตามบ้านนอกบ้านนาแสวงบุญก็น่าอนุโมทนาสาธุการคนกรุงเทพคนเมืองหลวงเศรษฐีมีเงินเศรษฐีใจบุญผู้ที่ไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดก็พากันออกมาทอดกฐินตามบ้านนอกสงเคราะห์วัดวาอารามที่ยากจนน่ารักน่าอนุโมทนาบางแห่งไปไกลกว่านั้นขี่เครื่องบินไปทอดนู่นลอสแองเจลิสไปทอดกฐินประเทศอเมริกาอินเดียอู้เพ้อเอาฟินเอาเฮโรอีนเป็นบริวารกฐินไปด้วยตำรวจจับปุ่นวายกันไปหมดนั่นเห็นไหมล่ะมันมีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งดีทั้งชั่วถ้าคิดให้ดีๆนี่เล่าเรื่องให้ฟังว่าชาวอีสานของเรานั้นมีจารีตมีฮีตมีของที่น่ารักมีระบบแห่งชีวิตด้วยคลอง14มีระเบียบแห่งสังคมด้วยฮีต12เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายกำลังมาเอาฮีต12กันเรื่องบนกฐินเอาล่ะทีนี้กฐินนี้เพื่ออะไรเราน่าจะรู้จักกฐินคืออะไรกฐินนี้ทำไมจึงมาทอดกฐินทอดกฐินเพื่ออะไรและจะทอดกฐินโดยวิธีใดควรมาทำความเข้าใจอันนี้มิฉะนั้นลูกหลานสมัยใหม่จักไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเลอะเลือนระเบียบพิธีกรรมต่างๆกฐินคืออะไรกฐินนี่คือพิธีกรรมอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาของเดือน12ที่ชาวพุทธจักต้องทำบุญสุนทรทานเอาผ้าเอาบริขารต่างๆไปทอดถวายให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าแต่ความจริงลึกๆแล้วเนี่ยคำว่ากฐินเป็นภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีว่ากฐินะ
แปลว่าไม้ขึงผ้าไม้ขึงผ้าทำไมมันจึงเอามาเกี่ยวโยงกับการทำบุญอย่างนี้แต่ก่อนขอบอกให้ทราบชัดซะก่อนว่าเรื่องกฐินนี้ไม่เกี่ยวกับโยมเลยไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ล้วนๆพระสงฆ์ล้วนๆคือเป็นการเสียสละทำลายความเห็นแก่ตัวของหมู่พระสงฆ์ตั้งแต่พระเถระลงมาจนถึงพระนวกะบวชใหม่เมื่อครบพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าอนุญาตปีหนึ่ง12เดือนนี่อนุญาต1เดือนให้พระสงฆ์องค์เจ้าทำจีวรนุ่งห่มอีก11เดือนนั้นให้พระสงฆ์องค์เจ้าเลิกการขวนขวายหาผ้าให้พากันประพฤติปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไม่ต้องมามัวแสวงหาปล่อยเวลาให้1เดือนแสวงหาเรียกวันหน้าจีวรกันพระสงฆ์องค์เจ้าจำพรรษาอยู่ด้วยกันวัดหนึ่งมี4องค์5องค์10องค์20องค์ก็ว่ากันไปพอออกพรรษาปั๊บตลอด1เดือนคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน11ถึงวันเพ็ญเดือน12ออกพรรษาแล้วแยกย้ายกันไปหาผ้าสมัยก่อนนี่พระสงฆ์องค์เจ้าอดอยากขาดแคลนมากไม่มีใครถวายผ้าเป็นพื้นไม่มีโรงงานทอผ้าโรงงานเทคไทยอะไรต่างๆแหล่งที่พระจะไปหาผ้าก็คือป่าชาที่เขาห่อคนตายไปทิ้งพระท่านก็จะไปที่ป่าชาวนเวียนพอเห็นคนตายไปเขาเอาผ้าห่อไปทิ้งสมัยก่อนนั้นบางคนก็เผาบางคนก็ฝังบางคนก็ทิ้งไว้เฉยๆในประเทศอินเดียนะพระท่านก็ไปดูเมื่อเห็นเขาทิ้งแล้วท่านก็ไปเอาหามันขึ้นอืดมันพองมันเหม็นท่านก็ไปเหนือลมไปเหนือลมแล้วก็ไปจับเอาผ้าขาวๆห่อศพเนี่ยคลี่ออกมาก็พิจารณาอาสุภะความสกปรกพิจารณามรณานุสติความตายถ้าจะดึงผ้าออกมาก็จะพูดในใจของท่านยืนเป็นธรรมสังเวชโอ้อหัมติโคมหิมรณะธัมโมหิมรณังอานัตติโตคนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะหนีความตายไปไม่พ้นเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกับคนนี้หันทาหังกัลยาณังกโลมิกายเยนวาจามนัสสาเอาเถิดเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายเหมือนศพนี้เดิงผ้าออกมาไอยังอัตมาภาโวนามรูปังอสุจิอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาอีมังกรรมธาหนังภาเวติโอ้อัตภาพร่างกายประกอบไปด้วยกายกับใจนามกับพวกเป็นของสกปรกของไม่งามหนอตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราพึงเอาสิ่งนี้เป็นหัวข้อในการพิจารณาให้เกิดความเจริญทางจิตเรียกว่ากรรมฐานังภาเวติเป็นที่ตั้งแห่งการอบรมจิตของเราและท่านก็ดึงออกมาอนิจจาวัฏสังขาราปทวายาธรรมีโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและก็มีความเสื่อมไปอุปชิตตวานิรุชติเตสังโฆปสโมสุโขการเข้าไปดับระงับสังขารทั้งหลายเสียได้ก็จะอยู่เป็นสุขบัดนี้สังขารของเรายังไม่ระงับใจเราก็ยังฟุ้งกายของเราก็ยังเหอะเหิมเราจะปฏิบัติเพื่อดับสังขารอจีรังวัฏยังกาโยกายนี้ตั้งอยู่ไม่นานหนอปฐวิงอธิเสสติจักต้องนอนทาบทับแผ่นดินชุดโทเปตวิญญาโนเมื่อปราศจากวิญญาณเสียแล้วนิรทั้งวกลิงกลังเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้นะพระท่านพิจารณาธรรมพิจารณาเรื่องราวของชีวิตแล้วก็ได้ภาพไปด้วยได้ธรรมะไปด้วยไม่เหมือนทุกวันนี้เธอวันพระคนตายได้ยินเสียงธรณีกันแสงแร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 งพระเตรียมสวดซ้อมกุศลธรรมมาไว้โลดหน่อยเอ้ยมันสิลงได้พระท่านไปถึงอนิจจาสังขาราปทวายาธรรมิโนปจิตวาเนรุจันติเตสร้างบูบาสโมโซโฮเอาเงินมาเศร้าอ่อนซอนเปิดอาลัดเลยไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้กันเลยเลยจะไว้ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีใครนิมนต์ไม่มีใครเชิญพระท่านไปเองในป่าชาไปหาผ้าหน้าเนี่ยพระจะหาผ้าที่สุดเลยเมื่อออกพรรษาแล้ว1เดือนไม่เกิน1เดือนได้มาคนละคืบละศอกละแขนละวาก็เอามารวมกันมาพบกันแล้วสมมุติว่าในวัดมี4องค์ไปคนละทิศละทางพอมาแล้ว3องค์ยังเหลืออีกองค์นึงยังไม่สิ้นเดือน12ยังไม่ถึงวัน12วันเพ็ญเดือน12เรียกว่าการแห่งจีวรยังมีอยู่ก็รอ
พออีกองค์นึงมาปั๊บครบในวัดเนี่ยมากันครบแล้วได้มาคนละเล็กคนละหน่อยทีนี้ก็มาทำกฐินคือเอาผ้าที่ได้มานั้นต่างคนต่างก็มาซักจากซักแล้วก็มาตัดแล้วก็มาย้อมซักต้มน้ำร้อนน้ำร้อนเนี่ยต้มไม่มีแฟบเป่าบุญกินไม่มีแฟบบรีดเบิร์ดอะไรต่างๆก็มาต้มใส่น้ำร้อนเนี่ยสะอาดแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาย้อมเมื่อต้มเมื่อตัดเมื่อย้อมเสร็จเรียบร้อยก็มาช่วยกันทำจีวรเอาไม้มาขึงมัดเป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่ากฐินไม้กฐินกฐินนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาขึงจับคนละข้างพอเห็นนั่นกฐินนี่ต้องสี่ห้าองค์ขึ้นไปห้าองค์ขึ้นไปจับคนละแจคนละมุมแล้วอีกองค์นึงก็เย็บเอาเข็มนี่ได้เย็บแต่เป็นผืนสบงผืนหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นจีวรก็ได้ผ้าพื้นในพื้นหนึ่งในจำนวนสามอันเนี่ยถ้ามันมีน้อยได้พื้นหนึ่งพื้นเดียวก็เป็นกฐินนะสมัยโบราณนะต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยในวันนั้นก็มาประชุมกันยืนยติเข้ามาว่าจะให้แก้ไขใครไม่มีผ้าจะได้รับพิจารณาก่อนผ้าใครขาดก่อนอย่างนี้แล้วท่านก็จะโหวตเสียงยกให้องค์ใดองค์หนึ่งเรียบร้อยนี่คือกฐินของพระจะต้องเข้าใจทำกันอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลเมื่อสิ้นวันเพ็ญเดือน12พระไม่มีโอกาสไปหาผ้าอีกเลยพระพุทธเจ้าไม่อนุญาต11เดือนเอาไว้ประพฤติศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ได้อานิสงส์5ประการนะครับมีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังทีหลังเรื่องของพระที่นี้โยมก็เข้ามาเกี่ยวข้องโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยังไงในพระบาลีระดับพระไตรปิฎกไม่ปรากฏว่ามีโยมเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของกฐินแต่ในชั้นอรรถกถาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาเพิ่มมาอธิบายเมื่อพ.ศ.ประมาณสักพันปีเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีเรื่องราวโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนางวิสาขาทอดกฐินเรื่องเศรษฐีต่างๆพากันทอดเรื่องอานิสงส์5ของผู้ทอดกฐินอานิสงส์5ของพระนี่มีในพระไตรปิฎกแล้วมาติกา8เรื่องเกี่ยวกับการดอกกฐินส่วนโยมมีอานิสงส์5หรืออานิสงส์8ก็ค่อยว่ากันนี่มันมาในตอนหลังแล้วก็เป็นการดีอีกนั่นแหละไม่จะเป็นการเสียหายอะไรเล่าให้ฟังโยมก็อยากจะได้บุญขวัญขวายเหตุการณ์เรื่องกฐินนี่พระพุทธเจ้าท่านตัดไม่มีใครขอร้องเลยท่านเห็นพระไม่มีผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งบางองค์ขาดแขนท่านก็เลยให้สมัครสมานสามัคคีกันนะในวัดหนึ่งถ้าจำพรรษาครบไตรมาสแล้วก็ให้พากันหาผ้ามาทำกฐินกฐินนะอัฏฐาลิตตุงเพราะอัฏฐาลิตตุงอัฏฐาลิตตุงอัฏฐาลิตตะนั่นนะบ้านเราไม่ค่อยเข้าใจภาษาบาลีอัฏฐาลิตตุงก็คือเอามาตัดเอามาขึงด้วยผ้าจำนวนนี้ขึงใส่ไม้เนี่ยภาษาบาลีว่าอัฏฐาลิตตุงภาษาเขมรว่ากลานกฐินภาษาไทยยังไม่เอามาใช้ภาษาบาลีก็ว่าตามเวลาสวดกฐินาไทยตุงแต่เวลาพูดเป็นภาษาไทยกลานกฐินด้วยผ้านี้ว่ากลานนั้นคืออะไรถามใครก็ไม่รู้แห่งวันในวันเมื่อท่านรับแล้วขอพระคุณเจ้าจงกลานกฐินด้วยผ้านี้กลานกฐินคืออะไรกอไก่รอเรือสระอานอหนูกลานเป็นภาษาเขมรกลานกลานแปลว่าให้มัดขึงมาตัดมาเย็บด้วยผ้าอันนี้เด้อแต่พูดอย่างเงี้ยภาษาบาลีว่าทาริตุงเปิดพระไตรปิฎกวิในปิฎกมหาวัคกฐินนขันนกะพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าข้อที่9 15 9 16ไปหน้าที่135 36รายละเอียดอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าปรารภเหตุภิกษุ30รูปจากเมืองป่าไทยรัตเดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยความกระสันรันจวนใจด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งมีศรัทธากล้าอยากจะเฝ้าพระศาสดาตั้งแต่ก่อนพรรษานู้นพากันเดินมาแต่มันไม่ถึงจากป่าไทยรัตน์เนี่ยมาไม่ถึงก็ถึงวันเข้าพรรษาก่อนจำเป็นจะต้องเข้าพรรษามาที่เมืองสาวัตถีมันไกลก็ต้องเดินสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือเดินมาก็มาถึงเมืองสาเกตจากเมืองสาเกตมาเมืองพาราณสีมาเมืองสาวัตถีที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมีระยะทาง6โยชน์โยชน์หนึ่งก็มี
16กิโล400เส้นเป็น1ยอด4 4 16 16กิโลหาลอง6ยอด6ยอดก็90กว่ากิโลมี96กิโล96กิโลท่านเดินไม่ถึงถึงวันเข้าพรรษาซะก่อนท่านก็เลยจำพรรษาที่เมืองสาเกตพอออกพรรษาแล้วก็รีบเลยไม่หาจีบงจีบอนอะไรละเวลาท่านอนุญาตให้หาจีบอนเนี่ย1เดือนไม่หาแล้วทีเนี้ยรีบเดินไปเฝ้าพุทธเจ้าจนไปถึงเมืองสาวัตถีปีนั้นฝนมันยังท้ายๆฝนมันยังลากล่าอยู่ท่านก็ลุยน้ำลุยโคลนเปียกเปอะเลอะเลวลำบากกายลำบากใจมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำเดินทางไปถึงไปเฝ้าพุทธเจ้าท่านก็ถามข่าวเป็นยังไงพวกเธออยู่กันพอทนได้ไหมจีวรบิณฑบาตพวกเธอรักกันสมัครสมานกันไหมนี่ท่านจะต้องถามแรกเลยล่ะพระพุทธเจ้าพออยู่กันได้ไหมพร้อมเพียงกันดีไหมร่วมใจกันดีไหมไม่วิวาทไม่ทะเลาะกันหรือจำพรรษามีความผาสุกไหมไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านจะถามอนุเคราะห์แบบพ่อถามลูกนานๆมาเฝ้าอยู่กันดีไหมไม่ทะเลาะกันหรือรักกันหรือลูกเอ้ยอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านปรารถนายิ่งนักต้องการให้พระเรารักกันอย่ามัวทะเลาะกันนะธรรมยุทธมหานิกายอะไรต่างๆอย่ามามัวทะเลาะอย่ามามัวแบ่งแยกนะมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นที่ผาสุกใจนะถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็สงสารผู้ที่ไม่เข้าใจประพฤติปฏิบัติไม่ดีสงสารกันสงสารกันทุกคนอยากดีทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักบางทีทำไม่ได้ไงไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อท่านถามนี้พระทั้งหลายท่านก็บอกว่าพออดพอทนได้พวกข้าพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันจำพรรษากันเป็นสุขไม่ลำบากด้วยการบิณฑบาตพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพุทธเจ้าในชุมนุมนี้เป็นภิกษุชาวปาไทยรัตครับเดินทางมา30รูปก็เล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนปลายทีนี้พุทธเจ้าบอกโอ้น่าสงสารเว้ยพวกนี้ผ้าขาดกระลุงกระลิ่งผ้าขาดจองปองจังแปงไม่ใช่ตามหาน้องแดงนะแต่มาหาพระพุทธเจ้าผู้มีผ้ามันเต็มไปด้วยน้ำเป็นหล่มเป็นเลนมีจีวรชุ่มชื้นลำบากกายเดินทางมาพระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็มานึกสงสารก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาได้กลางกฐินพวกเธอผู้ได้กลางกฐินแล้วจักได้อานิสงส์ห้าประการคำกล่าวได้กลางกฐินนี่ก็เป็นภาษาไทยแปลเอาคำเขมรมาแปลเพิ่มกับบาลีในภาษาบาลีไม่มีคำว่ากลานกฐินกระเทินอะไรไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามภาษาเขมรท่านใช้คำว่าอัฏฐลิจงอัฏฐโคปกวาเอตสมิงนิทานเนเอตสมิงปกรณเนธรรมมิงกฐินกถังกตวาภิกขุอมันเตเสอนุชานามิภิกเววัสสังวัฏฐานังวัสสังวุฏฐานังภิกขุนังกทินังอัฏฐลิตุงนี่นะครบ3เดือนจำพรรษาครบถ้วนวัสสังวุฏฐานังกทินังภิกขุนังกทินังอัฏฐลิตุงเราอนุญาตภิกษุนั้นพากันทำผ้าเอาผ้ามาขึงมาตัดเถอะแล้วก็จะได้อานิสงส์คือประโยชน์5ประการปัญจกัปปิสันติอัฏฐกถีนังโวภิกขเวท่านบอกว่าจะได้อานิสงส์ส่วนที่สมควรยกเลิกในเรื่องราวของพระวินัย5อันมันก็ไม่มีอะไรมากมายดอกก็เหมือนอานิสงส์ของพรรษานั่นแหละเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาได้ถ้าหากได้รับกฐินแต่เป็นเวลาอีกยืดออกไปอีกถึงวันเพ็ญเดือน4ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครอบสำหรับฉันคณะโภชนะได้คือกินข้าวร่วมกันได้มันอดมันอยากทรงติเลกจีวรไม่ได้ตามปรารถนาจีวรที่เกิดขึ้นณที่นั้นจักได้แก่พวกเธอแค่มีเท่านี้เรื่องราวของกฐินตอนหลังมาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมอย่างอยู่ในหนังสือชั้นอรรถกถากังขาวิตรณีก็ดีพูดเรื่องนางวิสาขาเป็นผู้ทั่วกฐินปรารถนาบุญยิ่งนักพระพุทธเจ้าขออภัยต้องพูดเรื่องอรรถกถาอีกหน่อยอรรถกถาก็ยกย่องบอกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาจะได้อานิสงส์สำหรับผู้ที่ทั่วกฐินชื่อเสียงย่อมฟุ้งขจรไปไกล
ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคะนี่อันหนึ่งชื่อเสียงย่อมฟุ้งกระจายไปไกลมีคนเคารพนับถือเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั้งหลายเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชนเพราะได้ทำแต่คุณงามความดีหลังจากนั้นก็บอกว่าย่อมเป็นผู้มีบุตรภรรยาสามีเป็นที่รักว่าง่ายและฟังคำล้วนจะเป็นสิ่งที่คนปรารถนาใครมีลูกมีเต้าก็อยากจะให้ลูกนี่ว่าง่ายฟังคำไม่ได้อยากจะให้ลูกนี่ไปกินเหล้าไปดมกาวไปตีบ้านผ่านเมืองอยากจะได้ลูกได้เมียได้ผัวที่ว่าง่ายฟังคำถูกใจย่อมเป็นผู้มีรูปสวยรวยด้วยเสน่ห์โอ้จะเอาอย่างไรเนี่ยฮะหลายอันที่สุดเลยนี่อรรถกถานะย่อมเป็นผู้มั่งคั่งโดยโภคะย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่องย่อมเป็นผู้มีชื่อเสียงอันงดงามฟุ้งกระจายไปไกลย่อมเป็นผู้มีบุตรภรรยาสามีเป็นที่รักซื่อสัตย์ว่าง่ายและฟังคำโดหลังจากนั้นยังบอกว่ายอมเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชนย่อมเป็นผู้ตายแล้วบันเทิงในโลกสวรรค์อานิสงส์หกเจ็ดข้อของผู้ที่ได้ทอดกฐินพอเห็นนั้นเราทั้งหลายทอดกฐินก็ลองให้นานดูล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนต้องการมีทรัพย์ทุกคนต้องการมีชื่อเสียงทรัพย์ยศไมตรีทุกคนต้องการมีความรักมีรูปสวยเป็นที่ถูกตาต้องใจทุกคนต้องการเป็นผู้มีบุตรภรรยาสามีที่ว่าง่ายฟังคำถูกใจทุกคนต้องการความแกล้วกล้าไม่เก้อเขินในชุมชนทุกคนต้องการที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังให้คนเคารพนับถือตายแล้วก็ยาขึ้นสวรรค์ไอ้พวกนี้นี่อยู่ในอานิสงส์ของกฐินเป็นอันว่าในอรรถกถาได้ว่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีอะไรบ้างในกฐินก็คงอันที่เป็นข้าศึกแก่กู้สนทำไม่ได้แต่เราไปถวายท่านเพื่ออะไรเอาเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องเราเนี่ยอาตมาเชื่อว่าในสมัยพุทธเจ้าคงไม่มีสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเลยแล้วพวกเราก็แห่แหนแตนแต้กันเข้าวัดฟ้อนร้องรำทำเพลงกันวุ้ยสนุกสนานแห่กฐินเข้าวัด ที่วัดอาตมาเนี่ยทอดกฐินไม่มีใครได้แห่แล้วไม่มีเสียงคล้องเสียงกองซ้ำเสียงลูกบรรทัดสักดอกหนึ่งไม่มีคน 2,000 3,000 เงียบฟังเทศพอวันเดียวไม่ต้องมีการครบเสพมันอะไรต้องการให้เป็นบุญที่สุดแต่พวกเรานั้นยังก้าวไม่ถึงตรงนี้ยังเสียดายอยู่ก็ควรจะลดละบ้างพบกันครึ่งทางก็จะเป็นการดีคนฉลาดย่อมเปลี่ยนแปลงได้คนโง่ไสไปแปลงนี่เราจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมในศาสนามันไม่เพียงพิธีมันเลยออกมาเป็นรีตองขึ้นมาแต่ก่อนกฐินผ้าสบงผืนเดียวก็เป็นกฐินแม่กับลูกไปทอดกฐินก็เรียบร้อย